โดยรวมสรุปให้วันนี้นะครับเราอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับก็ได้ออกมานัดสื่อมวลชนพูดคุยเพื่อชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆที่สามารถทำได้ในห้วงเวลาที่พระราชกฤษฎีกาออกมานะครับโดยคุณแสวงก็บอกว่าสื่อสามารถทำรายงานได้ตามปกตินะครับสามารถสัมภาษณ์ได้คนที่สมัครได้แต่อย่าแนะนำตัวห้ามให้ผู้สมัครห้ามแนะนำตัวเป็นเชิงที่เหมือนแบบว่าบอกเลขบอกหมายเลขหรือบอกข้อมูลเป็นการแนะนำตัวนะครับเพราะว่าจะปิดกฎกติกาของทางกกต.นะครับแล้วก็ยังได้พูดถึงกติกาต่างๆนะครับที่ออกมาซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนได้ถ้าต้องเปลี่ยนได้ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจไปทำนะครับทางกกต.ก็มีแนวทางที่เหมือนกับประชาชนก็ยังมีข้อสงสัยในบางข้อแต่ว่าก็ยอมรับในกติกานะครับคุณผู้ชมก็ยืนยันนะครับว่าได้200เสียงตามที่ตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน